นี่คือแป้งซาลาเปานะคะที่ป้ากลับแป้งแล้วนะคะมือเดียวไม่ถนัดนะคะต้องมือหนึ่งจับกลับแป้งเนี่ยก็คือดันจากข้างเอ้ยไม่ใช่แป้งซาลาเปาเออแดดนี่คือแป้งปาท่องโกนะคะปาท่องโกที่ป้าทำเองนะคะทำเองผลิตเองใช้แป้งขนมเค้กของที่ป้าใช้อะป้าเรียกอเนกประสงค์ครอบจักรวาลแล้วก็คือคุณไปดูวิธีอะนะคะเอาป้าบอกวิธีก็ได้เอาแป้งสาลีนะเอามาร่อนผสมกับนมผง1 ช้อนโต๊ะแป้ง250 กรัมนะแล้วก็เอาน้ำที่เป็นส่วนผสมเนี่ยก็มียีสต์โอ้โหมันต้องมีส่วนต้องอ่านแต่ละป้าจดของป้าไว้ป้าเวลาได้สูตรอะไรป้าจดของป้าไว้แล้วป้าทำนะบอกได้เลยว่ากรอบนอกนุ่มในแต่เคล็ดลับการกรอบนอกนุ่มในเนี่ยคุณจะต้องกลับแป้งนะคะเข้าใจคำว่ากลับแป้งนะก็กลับแป้งก็ดึงจากข้างบนลงมาอย่างเงี้ยเออเนี่ยกลับแป้งนะคือคุณพวกคุณมีปัญหาใช่ไหมคะเวลาทำปาท่องโกแล้วมือเปื้อนคือมือเดียวก็เลยต้องทำแย่ๆอย่างเงี้ยถ้าเกิด2 มือนะป้าก็ดันทีเดียวก็ลงไปอยู่ข้างล่างเลยเนี่ยก็กลับมันไปเนี่ยครับเออในตอนที่เราหมักแป้งครั้งแรกมัน1 ชั่วโมงแรกอ่ะให้มันขึ้นแล้วก็กลับแล้วก็ทิ้งไว้ค้างคืนแล้วเช้าขึ้นก็มาทำเนี่ยตอนนี้มันวันนี้เช้าวันนี้ป้าไม่ได้ไปทำวันนี้ป้าไม่ได้ไปโรงเรียนป้ามีภารกิจจะต้องควบคุมดูแลนู่นนิดนะจำเป็นนะถ้าไม่จำเป็นสุดๆไม่ไปแนะนำให้ใช้นี่นะคะยางเนี่ยซิลิโคนเนี่ยดีมากเลยสำหรับการผสมแป้งนะคะเดี๋ยวสักเดี๋ยวทอดแล้วจะทำอีกคลิปหนึ่งนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะจุ๊บๆ